เมืองทิพย์การละครภูมิใจเสนอละครสองทุ่มตอนผมไม่ได้ทำผมไม่เกี่ยวคนปฏิวัติคือคนนี้ครับฝนตกหนักชักไม่ดีมีเหตุร้ายสภางูเตรียมฉิบหายกายแยกหัวหมูอ้วนป้อมหมาหูตู่ระวังตัวล้นอำนาจเคยทำชั่วไม่กลัวเกรงหมูโมโหโชว์หลักฐานกูไม่เกี่ยวไอ้ควายโง่ไอ้หน้าเหี่ยวจอมข่มเหงรัฐประหารมันครองเมืองตีนละเลงหมูไม่เกี่ยวมาเองเองเป็นคงทำว่าแล้วหมาไอ้หน้าโง่แปดหมื่นเซลยกขาหมาบอกกูเลวบอกกูล้ำสี่มุมเมืองเครื่องรถถังวิ่งสร้างกรรมกระบอกปืนใช้ปรับปรำย่ำผู้คนโน่นชัดชาติยังโดนจับโดนคลุมหัวไอ้หมาตูบ กัดไปทั่วท้องถนนใครเลือกมาหาไม่เจอสักกะคนยกตัวเองตั้งกองโจรปล้นคนไทยมาบัดนี้มีแจกกล้วยโอริโอเลี้ยงงูเห่าเหล่าโจโรเป็นสหายส่งกล้วยสดแดกอยู่บ้านสบายสบายห้ามคนรู้ห้ามโอนไวขอรับเองส่วนหมูป้อมพร้อมหักหลังหลบหลังโลหลังโยนที่ให้ไอ้โง่โยนตรงเพงเสือกระดิกหางให้อีกไม่กลัวเกรงเหมือนภูมิใจกูทำเองกูอยากดังมาบัดนี้ต้นไม้ใหญ่ในทำเนียบคือต้นไทรนอนราบเรียบใครทิ้งขว้างรากชี้ฟ้าหน้าคว่ำดินต้นไม่ครางหรือเบื้องบนอยากสอนสั่งดาวสภาคนไทยนั้นฝันเห็นผีก็ตีเลขเห็นตัวเฮ่บอกพระเอกมีคุณค่าปลาไหลเผือกเงือกทะเลไปจับมามองหาโชคปรารถนาฟ้าประทานสองตัวบนคนไปขูดไปรูดเสาสองตัวล่างบนน้ำเมาบนของหวานบนไอ้ไข่จุดประทัดควันจะควันต้นไทรล้มแอบประวันฝันไม่ดีใครจะโดนโค่นทำลายหรือเปล่าหนอใครตายห่านกี่สอสอกลายเป็นผีศักสยามหรือเปล่าว่าไอ้กาลีไอ้จุดติดหางชี้ชี้ตอบไม่เคลียเข้าห้องสอบส่งกระดาษแผ่นเปล่าเปล่าขอกลับบ้านแบบเหมาเหมาเอ้าไอ้เชี่ยทำข้อสอบตอบไม่ได้อยากถามเมียโกงคำตอบเรื่องแค่เนียโกงเต็มตาเขาถามไถ่ไล่กระทู้ตอบบัดนี้ขอเวลาไอ้อับปรีไอ้หน้าหนามึงสอบตกการสัมภาษณ์ควรหน้าชานี่อะไรขอเวลาคิดหนึ่งวันสมองช้าหรือเป็นบ้าหรือเอ๋อแดกให้สอบตกรอนกแสกบินเข้าบ้านต้นไทรล้มมึงหรือเปล่าเตรียมเลื้อยคลานคุมกระทรวงแบบหานหานงานสบายธรรมนัสจัดแม่งเลยเลือกข้างแล้วหากกลับใจอย่ามัวแผ่วหลังย้ายค่ายถ้าฮิรันม้วนแผ่นดินท่าไม้ตายหากทำได้เศรษฐกิจไทยเข้าสภาส่วนผัวง้อโอเล่นชูกู่ไม่กลับทิ้งเมียหลวงไม่อยากจับไม่ถามหาเหล่าเพศแม่ด่ากาลีอีพาลาด่าเมียเก็บชู้สามชาไม่ปราณีคนสภายิงกระโปกชกเข้าหำผัวสันขวานใหญ่ใจดำย่ำศักดิ์ศรียกมือไม่ไว้วางใจคิดดีๆประวัติศาสตร์รอวันที่หลวงเกรียงไกรประกาศซ้ำย้ำความชั่วก้องทั่วล่าเกียรติยศนั้นสูงค่าไม่มีขายสภารู้ทั่วโลกรู้อายไม่อายเป็นแบบอย่างแบบควายควายให้เด็กไทยว่าโตไปอยากได้เมียสักสามโหลไม่มีหรอกคนจะโหทนไม่ไหวเพราะท่านโอแอบกินตับยังสบายรับตำแหน่งข้าไม่ตายย้ายไม่ไปกลอนตอนนี้มีลางร้ายจากไม้ล้มอาจเพราะฟ้าฝนถล่มก็เป็นได้กรกฎาฝนตกหนักต้องทำใจมันมีเหตุหลายปัจจัยให้ไล่เรียงไอ้พวกบ่นกระปอดประแปดเสียงแปดหลอดโทษผู้ว่าบอกไม่รอดแถมห้ามเถียงชัดชาติผิดสร้างแต่ภาพโลกลำเอียงพ่อมึงน่าทำเมืองเลี่ยงอัศวินกองที่ไว้ให้เขาแก้เหมือนคอยแกล้งอยู่กี่ปีไม่เปลี่ยนแปลงผลาญทรัพย์สินชัดชาติมาคนล้านสามส่งเข้าวินงานซับซ้อนงานโคตรหินยากจะตายหมอคนก่อนแม่งเลี้ยงไข้หรือไอ้หอกปล่อยให้ป่วยนอนหัวงอกให้ฉิบหายป่วยเรื้อรังสังคังขึ้นเชื้อกระจายเปลี่ยนโรงหมอเขาหัวสายเอ็กซเรย์ยายคนไข้พรุนไปหมดสลดเศร้า
มีหมัดหมาและเห็บเขาเฝ้าผมเป๋สางสางสางชโลมอย่าค่อยโอเคต้องอดทนอย่าเกเรไม่ร่วมมือปันโรคกลากโรคเชื้อราที่นิ้วเท้าแดกยานานต้องทนเอาอย่าซื่อบื้อโรคบางโรคหมอผ่าตัดมากฝีมือยังใส่หัวยามต้องรื้อแหวกตับไตปันกรุงเทพนั่นเข้าขั้นป่วยโคม่าทั้งฝุ่นควันน้ำไหลบ่าน้ำตาไหลเรื่องรถติดคิดหัวแตกแก้ยังไงใช้เวลาใช้หัวใจใช้ปัญญาสึกยอมให้80,000เซลล์มากดหัวเกือบ10 ปีไอ้คนชั่วพูดจะจ๋าเสนาลิงมึงเงียบนานไม่นำพาแต่แหกปากตอนพูดว่ามาทำงานไม่ใช่ลิงมึงมันควีนควายผสมนอนตายซากหรือเป็นลมไม่สื่อสารโน่นพี่อ๋อมสกาวใจสร้างตำนานมาวิพากษ์มาวิจารณ์ใครระยำใครทำงานเสือกโง่เง่าดูไม่ออกแม้หมูป้องทำมุกหยอกแอบตกคว่ำมันยกมือรับผิดเฉยกรรมจะกรรมปัญญาอ่อนแถมใจดำขำคนเดียวประวัติศาสตร์บันทึกไว้ใครปล้นชาติใครที่แม่งปฏิวัติใจคดเคี้ยวรักพม่าฆ่ากะเหรี่ยงเก่งจริงเชียวโยนเปลือกกล้วยอันเหี่ยวเหี่ยวเฉียวหัวคนอีหน้าโง่อีหน้าโง่อีหน้าโง่บ้าอำนาจหญิงยโสบ้าหัวโขนเลือกสวจากน้องชายอ้าวอีโจรผลแต่เจ้าอ้างแต่คนบนนภาอ้างว่าตนรักเจ้านายแค่ฝ่ายเดียวใครเห็นต่างบอกไม่เกี่ยวไม่มีค่ารักแบบไหนแต่ไม่ได้แดกยากคาแม้พระเจ้าคนยังด่าว่าไร้ธรรมแม้นักบวชยังกวดขันฉันแล้วคิดว่าวันนี้เราทำผิดเราต้องถามจะได้ปลงความผิดบาปอันไม่งามสารภาพในอารามสังฆกรรมแล้วอีโง่มึงไม่ผิดสักอย่างดีงามหมดเอามาอ้างเอามาพร่ำตั้งจงรักอยู่ฝั่งเดียวคนอื่นซาม80,000เซลล์เสือกใจงามอยู่ตัวเดียวตัดฉากไปที่ผู้ว่าเดินลุยน้ำน้องแสนดีรีบโทรถามคงนั่งเสียวพ่อจะลื่นจะตกน้ำตามคลื่นเกลียวโทรทางไกลใจห่อเหี่ยวก็กลับฟูเห็นคนด่าว่าผู้ว่านั้นทำผิดทำน้ำท่วมด่าไม่คิดไม่ร่วมสู้เดินตรวจตรา67ที่แหกตาดูยอมรับผิดว่าผมรู้ผิดคนเดียวไปไม่เป็นเลยนะจะไอ้พวกด่าให้กำซัดบอกปากมาให้ตาเขียวตันผู้นำรับผิดชอบง่ายจริงเจียวอย่ารับชอบแค่อย่างเดียวแบบปลูกควายข้อจำกัดของมนุษย์มีกันหมดเดินดูงานทรหดเหงื่อท่วมไหลถุงเท้าเปียกน้ำกระชอกย่ำต่อไปดูหน้างานเกิดอะไรใหญ่ท่วมนานน้ำทะเลมันหนุนสูงหรือไงนะหากท่อน้ำท่วมขยะต้องประสานรถทหารขอมาด่วนมาทำงานไม่ได้นอนอยู่ที่บ้านเหมือนบางตัวจบตอนผมไม่ได้ทำผมไม่เกี่ยวคนปฏิวัติคือคนนี้ครับคิดเขียนฟาดพิฆาตโดยกวีประชาชนกระบวนประชาชี